เมดบายมีแบบนี้ก็ทำได้พบกับพี่แววแววตาเอกชาวนานักกำหนดอาหารวิชาชีพและเมนูที่ดีต่อสุขภาพอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้มีส่วนผสมหลักเป็นผลไม้ซึ่งนิยมรับประทานกันทั่วโลกชื่อเมนูคือไข่ลูกเขยซอสแอปเปิลค่ะส่วนผสมของเมนูนี้มีดังนี้ค่ะอย่างแรกคือแอปเปิลค่ะวันนี้พี่แววเลือกใช้เป็นแอปเปิลแดงนะคะแอปเปิลแดงจะมีสารที่เรียกว่าแอนโทไซยานินมากกว่าแอปเปิลเขียวส่วนแอปเปิลเขียวนะคะก็จะมีความเปรี้ยวและมีพลังงานน้อยกว่าแอปเปิลแดงค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลสายพันธุ์ไหนนะคะจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะมีพรีไบโอติกซึ่งจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์โปรไบโอติกเมื่อเรารับประทานใยอาหารแบบนี้เป็นประจำนะคะจะทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเราแข็งแรงค่ะนอกจากนั้นนะคะเพคตินจะมีมากอยู่ในเปลือกของแอปเปิลในการทำอาหารด้วยแอปเปิลนะคะพี่วานแนะนำว่าให้ปอกเปลือกครึ่งนึงและอีกครึ่งนึงนะคะให้ติดเปลือกไว้ด้วยค่ะเพราะเพคตินซึ่งเป็นใยอาหารที่ดีต่อร่างกายของเรานะคะจะมีมากตรงส่วนเปลือกของแอปเปิลค่ะใยอาหารเพคตินจะช่วยชะลอน้ำตาลและก็ไขมันที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราแอปเปิลจะเป็นอาหารสุขภาพที่นิยมรับประทานกันทั่วโลกค่ะส่วนผสมต่อมานะคะคือไข่ค่ะวันนี้เลือกเป็นไข่เป็ดนะคะไข่1ฟองจะมีโปรตีนประมาณ7กรัมโปรตีนจากไข่นะคะจะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายค่ะเราสามารถเลือกใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะส่วนผสมอื่นๆนะคะจะเป็นพวกเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสค่ะที่จะต้องมีก็คือหอมเจียวกระเทียมเจียวพริกทอดนะคะเมนูสูตรนี้เป็นสูตรสุขภาพค่ะเราจะใช้น้ำตาลน้อยมากนะคะปกติซอสราดไข่ลูกเขยนะคะสำหรับไข่4ฟองจะใช้น้ำตาลปี๊บประมาณ100กรัมแต่ในวันนี้นะคะพี่แววเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ปรุงรสเค็มเล็กน้อยด้วยเกลือค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนการทำพร้อมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะใช้กระทะตั้งไฟอ่อนๆค่ะใส่แอปเปิ้ลที่เราหั่นชิ้นเล็กๆลงไปเลยนะคะใส่มะนาวเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ตัวแอปเปิ้ลดำค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปพอท่วมแอปเปิ้ลค่ะเราจะตุ๋นแอปเปิ้ลอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งแอปเปิ้ลนิ่มค่ะเราจะสังเกตนะคะถ้าหากน้ำงวดแบบนี้นะคะให้ใช้ตะหลิวนะคะหรือถ้าพีกดลงไปนะคะถ้าหากว่าแอปเปิ้ลนิ่มค่ะนิ่มแค่ 50% ก็พอนะคะเราก็จะปิดไฟเลยค่ะเมื่อแอปเปิ้ลนะคะเริ่มเย็นตัวนะคะพี่เบาจะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะไปปั่นให้ละเอียดค่ะปริมาณของแอปเปิ้ลน้อยขนาดนี้นะคะเครื่องปั่นไม่ไปแน่นอนค่ะเราต้องเพิ่มน้ำเปล่าลงไปนะคะให้ท่วมแอปเปิ้ลเลยค่ะแล้วเราก็จะปั่นให้ส่วนผสมละเอียดเลยนะคะเมื่อส่วนผสมละเอียดแล้วนะคะเราจะเทกลับไปที่กระทะเดิมค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเคี่ยวให้ตัวซอสแอปเปิ้ลข้นขึ้นค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะปรุงรสค่ะพี่แบบจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มความเค็มเล็กน้อยนะคะด้วยเกลือป่นประมาณ 1/4 ช้อนชาค่ะตอนนี้เราจะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะความหนืดข้นแล้วแต่ความชอบเลยค่ะพี่แววอยากจะให้เขาหนืดขึ้นกว่านี้อีกเล็กน้อยค่ะก็จะเคี่ยวไปประมาณ 1-2 นาทีค่ะพอเราได้ระดับความข้นที่เราต้องการนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูไข่ลูกเขยซอสแอปเปิ้ลเมนูนี้เหมาะสำหรับทุกวัยในครอบครัวนะคะเป็นอาหารสุขภาพซึ่งมีน้ำตาลน้อยนอกจากนี้นะคะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักก็สามารถรับประทานอาหารจานนี้ได้แต่แนะนำว่าไข่เปลี่ยนเป็นไข่ต้มแทนก็ได้นะคะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานแนะนำว่าสูตรนี้ให้ตัดน้ำตาลออกค่ะผู้ที่มีความดันโลหิตสูงสามารถนำสูตรนี้ไปรับประทานได้เลยนะคะเพราะว่ามีเกลือน้อยค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่มีระดับโพแทสเซียมสูงรับประทานสูตรนี้ได้อย่างปลอดภัยเพราะแอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างต่ำค่ะ